Cactus One Life ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันจะมาทำการทดลองขยายพันธุ์เจ้านิ้วทองคริสนี้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เราถ่ายคลิปวันนั้นเนาะแล้วไปโดนหน่อไอ้เขาเรียกอะไรอะนี่นะคะไปโดนเขาหลุดนะคะ1กิ่งเนาะคือหักเลยนะคะไอ้ที่เป็นขยุกขยุยแบบนี้นะนี่นะคะก็คือวันนั้นทำหักนะคะแล้วเขามีรากอยู่หน่อยหนึ่งเนาะก็เลยเอามาลองช้ำดูนะคะทุกคนก็เอาไปใส่ไว้ตามกระถางของต้นอื่นเนาะปรากฏว่าเขารอดนะคะแล้วก็มีรากเพิ่มมาด้วยนี่นะรากเขาก็ยาวขึ้นเนาะก็เลยจะมาทำการขยายพันธุ์สักหนึ่งหน่อนะคะหนึ่งกอนะคะเดี๋ยวจะมาทำการตัดแยกแล้วก็มาชำไว้เนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะรอดไม่รอดนะคะนี่นะคะนี่คือกอทดลองนะคะตอนมันซื้อมากอเล็กกว่านี้เยอะเลยนะคะนี่คือโตมากแล้วนะเราจะมาทำการปาดนะคะแยกเขาเนาะนี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะตอนเขาหักเขาจะมีรากแบบนี้นะคะรากเล็กๆหน่อยเดียวนี้นะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชำกันนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นอีกหลายๆต้นเนาะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ฝังดินอยู่ก็รากเขาก็เกิดนะคะถ้ารอดนี่คือได้2ต้นแล้วนะนี่นะคะรากยาวมากนะส่วนไหนที่อยู่ดินถมไว้ก็จะมีรากยาวๆออกมาเนาะเราจะตัดทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะกิ่งนี้ก็มีนะคะมีรากนิดๆนะคะเห็นไหมสีขาวๆแล้วนะคะรากเขาต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะหักง่ายเนาะสำหรับเจ้าต้นนี้นะคะบอบบางนิดนึงนะแล้วก็ค่อยๆอย่างเงี้ยเอาเนาะนี่นะคะนี่เราจะหั่นเป็น2หน่อนะคะเรียกหน่อแล้วกันเนาะง่ายๆดีอันนี้ก็มีรากเหมือนกันเนาะเราจะหั่นทั้งหมดเลยนะคะคือเอาออกทั้งหมดเลยนะส่วนด้านล่างเราจะไม่แยกเขาออกมานะคะนี่อันนี้ก็มีรากนะคะรากติดอยู่ในดินเลยนะยาวมากๆนะคะนี่นะคะหมดนะคะหมดเลยก็ได้ยังเลยนะคะอันนี้เราจะมาแยกเป็น2เพราะว่าค่อนข้างจะพุ่มใหญ่เนาะเรียบร้อยนะคะหักนะคะทุกคนไม่เป็นไรปาดทิ้งไปนะคะส่วนนี้นี่อันนี้ก็ยังมีรากติดมาเนาะเดี๋ยวเราเอาไปฝังดินไว้นะคะไปกบไว้เนาะนี่เรียบร้อยนะคะถ้ารอดทั้งหมดเราก็จะได้จำนวนเพิ่มอีกหลายต้นเลยนะคะนี่คือวัสดุนะคะภาชนะที่เราจะใช้ในการชำนะคะก็เป็นกระมังพลาสติกเจาะรูนะคะรูนี้เจาะเองเนาะดินที่ใช้ก็เป็นดินปลูกเลยนะคะชำแบบบ้านๆเลยนะคะทุกคนนี่เรียบร้อยนะคะดินที่ผสมไว้สำหรับปลูกนะคะ
ช่วงนี้ก็ถ้าใครอยากลองทำดูนะคะให้งดการรดน้ำนะคะในจุดที่ทำไว้เนาะนี่นะอันนี้เราก็ปักลงไปในดินง่ายๆเลยนะคะเคลียร์ๆกบไปเนาะก็ระวังนิดนึงเพราะว่ารากค่อนข้างจะบอบบางนะคะก็ค่อยๆถมไปนะคะถมรากเขาไว้เนาะประคองไว้นะคะสัก 1-2 อาทิตย์นะแล้วค่อยรดน้ำนะคะให้แผลเขาแห้งสนิทก่อนเนาะแล้วค่อยรดน้ำนะคะรดน้ำก็ไม่ต้องเยอะนะเราก็จะทำการปลูกไปทั้งหมดนี้นะคะนี่อันนี้รากยาวมากๆนะคะเห็นไหมก็ระวังนิดนึงเนาะค่อยๆเขี่ยดินมากบนะคะถมรากไว้ประคองต้นไม่ให้ล้มนะคะก็จะได้ทั้งหมดในนี้ก็8นะคะ8หน่อเนาะรวมกับที่ช้ำไปแล้วก็เป็น9นะคะกับถ้าต้นแม่นั้นรอดนะคะก็จะเป็น10ต้นพอดีนะคะเรียบร้อยนะคะแค่นี้เองนะเว้นการรดน้ำไปสัก1อาทิตย์นะคะแล้วค่อยรดนะคะหรือถ้าใครไม่แน่ใจก็สัก2อาทิตย์ก็ได้นะคะวางไว้ในที่ร่มๆนะคะนี่ก็เป็นต้นแม่เนาะเดี๋ยวก็รอให้เขามียอดใหม่ขึ้นมานะคะต้นนี้ก็น่าจะรอดนะคะนี่นะคะเหลือแค่2กอเท่านั้นนะคะเหลือแค่2ต้นเนาะก็ค่อนข้างจะแน่นนะคะสำหรับต้นนี้นะแน่นกระถางนะคะเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนกระถางกันด้วยเลยดีกว่านะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาเปลี่ยนกระถางเพราะว่าเขาหักง่ายนะนี่นะคะนี่อุปกรณ์ในการเทดินนะคะเปลี่ยนดินออกเนาะอันนี้ก็คือต้นที่เราจะทำการเปลี่ยนกันนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้ค่อนข้างจะแน่นล้นกระถางนะคะเบียดกระถางเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนกับกระถางนี้เนาะเพราะว่ากระถางเราหมดนะคะก็คือสลับกระถางกันนั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนนะคะก็ค่อยๆบีบปากกระถางเนาะให้ดินเขาค่อนข้างจะร่วนนิดนึงนะคะเขาจะได้เทง่ายง่ายนะคะอันนี้คือวันลืมนะคะว่ารดน้ำไปเมื่อวานนี้เนาะดินก็เลยยังเปียกอยู่นะคะถ้าจะให้ดีต้องให้ดินแห้งก่อนนะคะสักอาทิตย์นึงเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรถอดแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนเลยนะจะพยายามไม่ให้รากเขากระทบกระเทือนนะคะมันเป็นใยแมงมุมข้างในเขี่ยออกค่อยๆบี้ดินเก่าออกนะคะนิดนึงไม่ให้กระทบกับรากเขาเยอะเนาะเราก็ใส่ดินลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องถึงกับเต็มกระถางนะคะสักประมาณเศษ2ส่วน3เนาะจากนั้นเราก็ตักดินใส่นะคะวางแล้วก็ตักดินใส่รอบๆนะคะเพื่อเป็นการถมรากนะคะเ
นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางก็ง่ายๆเนาะใครๆก็ทำได้นะคะก็จัดนิดนึงถ้าเขาเอียงเราก็ขยับต้นนะคะมาฝั่งหนึ่งนะแล้วก็เอาดินกลบไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพื่อเป็นการดันให้ต้นเขาเอียงคืนกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะนี่แค่นี้นะคะก็ดูให้อยู่ตรงกลางแล้วกันเนาะเรียบร้อยนะคะส่วนเจ้าต้นเล็กนะคะเราก็เอากระถางของต้นเมื่อกี้นี้นะคะคือกระถางเขาเล็กกว่ากันนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาเปลี่ยนสีขาวๆนี่คือเป็นคราบของหินภูเขาไฟนะคะก็คือเราสลับกระถางกันนั่นเองนะคะใครต้องการความสวยงามก็แค่นำหินที่ใช้ตกแต่งนะคะมาโรยขอบๆก็ได้เนาะแต่วันอยู่บ้านนะคะมันไม่ได้เอาไปไหนนะมันก็จะไม่ตกแต่งอะไรนะคะใส่แค่ดินแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะนี่ค่ะง่ายๆนะคะใครก็ทำได้เนาะสำหรับวันนี้เราก็มีเคล็ดลับมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาอัปเดตให้ดูถึงความเจริญเติบโตของต้นที่เราได้ทำการขยายไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ